ีที่ผ่านมานะครับจนถึงณปัจจุบันเรามีกองทัพการสกัดกั้นที่เช่นตำรวจทางหลวงพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี 61/4 ระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมตรวจ91เป้าหมายสำคัญทั่วประเทศของเครือข่ายนายฮัสปีดซิงนายธีรพลเจริญสวัสดิ์นายวันเฉลิมกบลเลิศหรือโน้ตดินแดงนายณัฐวุฒินินทัศน์และเครือข่ายดาบตำรวจจิตพารุสุวรรณวกุลผู้บังคับหมู่งานสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรยึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดกัญชา 1,590 กิโลกรัมโคเคน2กิโลกรัมยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า285ล้านบาทเดี๋ยวเราต้องมีอันเสร็จ